สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนยินดีนะครับอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเพิ่งกลับมาจากจังหวัดนะครับกลับมาจากบ้านที่จังหวัดนะครับก็เลยพามาชมผักสาบนะครับนี่ไอ้พวกนี้ยังไม่ขึ้นร้านก็ไม่มีเวลาทำร้านให้เขานี่ยอดอ่อนๆทำยอดอ่อนนี่มียอดด้วยนะครับนี่นะครับก็ตั้งเสาไว้นะครับยังไม่มีเวลาทำร้านให้เขาอะนะครับก็อยากจะทำร้านให้เขาอยู่นะครับอันนี้ส่วนที่ขึ้นร้านแล้วนะครับก็เริ่มผุพังเหมือนกันนะครับพวกนี้นะฮะตรงนั้นเป็นเถาผักสาบเป็นเครือผักสาบนะครับเป็นเครือผักสาบหน้าฝนไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเขาเลยเนาะนี่ใบก็เริ่มแก่แล้วเริ่มเหลืองแล้วนะครับใบเริ่มแก่เริ่มเหลืองแล้วระบบน้ำหน้าแรงก็จะเป็นแบบสปริงเกอร์เลยนะครับอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเขาโตแล้วก็เลยให้แบบสปริงเกอร์เพราะว่าจะได้ให้ทั่วถึงใบนะครับแล้วก็ให้มายังผักสาบต้นเล็กด้วยไอ้พวกนี้ไม่ได้ทำร้านให้สักทีเวลาตัดหญ้าข้างไหนก็โดนตัดทุกทีนะครับอย่างเงี้ยนะไม่ได้ขึ้นร้านไม่ได้ทำร้านนะครับอย่างพวกเนี้ยก็ไม่ได้ทำร้านให้นะครับมาตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นพุ่มอยู่เนี้ยไม่ได้ทำร้านนะครับแตกยอดเยอะด้วยทำไมถึงแตกยอดเยอะเพราะว่าโดนเครื่องตัดหญ้าสอยอยู่เรื่อยเลยนะครับมันก็เลยแตกยอดเยอะส่วนไหนถ้าอยู่ใกล้ต้นไม้นี่มันก็จะขึ้นต้นไม้ก่อนหน้านั้นก็เป็นสวนไผ่นะครับ3ปีที่แล้วเป็นสวนไผ่แต่ทีนี้พอลดไผ่ปุ๊บตรงนี้มันโล่งนะครับแต่ทีนี้พอปลูกผักสาบไปด้วยไม้ยืนต้นเล็กๆมันก็ทยอยงอกงามนะครับแล้วก็ปล่อยมันเลยผมก็ปล่อยให้เขางอกงามไปเลยแต่3ปีที่แล้วนะเขาให้นี่อยู่นะเขายังเตียนโล่งอยู่นะครับอันนี้ก็ยังพอมียอดให้เก็บกินนะครับไอ้ตรงนี้สงสัยโดนไอ้นั่นมันน่าจะโดนเครื่องตัดหญ้าผมสอยนะตรงนี้นะสอยแบบเถาใหญ่นะครับนี่ก็นี่พอสอยปุ๊บก็ถือโอกาสแตกใหม่ก็เพิ่งแตกใหม่นะครับสอยนี่นะสอยโดนเครื่องตัดหญ้าสอยก็เลยโล่งนะครับแต่ส่วนที่ไม่ถูกเครื่องตัดหญ้าก็จะหนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ขึ้นต้นไม้โน่นนั่นนะครับนะขึ้นต้นฝั่งนี้ต้นและต้นประดูพอสวนไผ่ออกโตเร็วมากสะเหลาก็โตเร็วมากพอต้นไผ่ออกนะครับก็คงจะให้ผักสาบทอดขึ้นไปเลยทอดยอดขึ้นไปเลยนะครับนี่ก็มียอดอยู่นะก็คือไม่ได้เน้นทำยอดนะครับก็คือปลูกไว้แค่ได้กินเฉยๆนะครับไม่ได้ทำจำหน่ายแล้วก็ปลูกไว้ให้ลูกค้าดูเฉยๆนะครับว่าเราสามารถที่จะปลูกผักสาบกับพื้นราบได้นะครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้จะลกยังไม่ได้ตัดหญ้ายเดี๋ยวจะมาดูอีกเถาหนึ่งนะเถาผักสาบไหนตายหรือยังนี่อันนี้เถาใหญ่มากอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่เถาใหญ่มากนี่เถาใหญ่มากมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับแล้วก็เขาก็โน่นนะฮะเลื้อยขึ้นไปบนกอไผ่กอไม้อะไรนะฮะเพราะว่าร้านมันผุนะครับเนี่ยร้านไม้ไผ่ผุโอเคครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์ผักสาบนะครับจะเอาแบบที่ผมชำติดแล้วพร้อมปลูกส่งทั้งถุงทั้งดินนะครับอันนี้ต้นละ20 บาทแต่ว่าค่าส่งตามจริงนะครับก็คือ
น้ำหนักเขาไม่ให้เกิน10กิโลต่อ1กล่องนะครับค่าส่งมันก็อยู่ที่ปกติมันอยู่ที่100กว่าบาทนะครับเมื่อรวมกับค่าโน่นอันนี้แล้วก็ประมาณ150นะครับแต่พอดีผมได้กล่องราคาถูกมานะผมก็จะลดให้ละทีนี้นะก็เหลือค่าส่งต่อ1กล่องก็140บาทนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้เง่าคุณภาพเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเง่าสดนะครับเรานำมาชำเองก็คือเง่าที่ผมชำและจำหน่ายอยู่ณวันนี้แหละนะครับก็เง่าเดียวกันนะครับเง่าละ10บาทครับค่าจัดส่งเหมาจ่าย70บาทนะครับถูกมากนะครับชำประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งนะครับงามเร็วนะครับแล้วก็สามารถปลูกได้โอเคครับถ้าสนใจต้นพันธุ์ก็แอดไลน์ ID ก็ยังพอมีได้นะครับพอได้อยู่นะครับพอหาได้นะแอดไลน์ ID มาที่0892736905นะครับทักกันมานะครับสงสัยขั้นตอนอะไรขั้นตอนการปลูกการดูแลอะไรยังไงก็ทักมาคุยกันได้ครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ